สวัสดีครับชาว FPS Thailand ทุกท่านนะผมวันนี้พี่แว่นมีสินค้าใหม่จากทาง Steelseries นะผมนั่นก็คือมาเป็นเซตเลยนะผมนั่นก็คือ Steelseries Diablo 3 Family Set นะผมนั่นก็มีชุดหูฟังนะผมหูฟังเมาส์แล้วก็ขออนุญาตนะฮึแล้วก็เมาส์แพดนะครับผมเมาส์แพดลืมเลยนะฮะก็ที่รุ่นอยู่ก็คือทาง Diablo 3ของทางค่ายบลิซซาร์ดเนี่ยจะเปิดให้บริการในปี2022นี้อย่างแน่นอนหลายๆคนอาจจะได้เคยสัมผัสอาจจะได้เคยเห็นกันมาบ้างแล้วในคลิปนะฮะใน YouTube อะไรพวกนี้ใครที่เป็นแฟนแท้ Diablo เนี่ย Diablo เนี่ยมีมาประมาณ20ปีแล้วนะครับผมพี่แว่นทันเล่นตอน Diablo 2นะผมมันมากนะฮะก็รอซีรีส์ Diablo 3มาค่อนข้างหลายปีเหมือนกันไม่รู้ว่าถึง10หรือเปล่าเนาะจำได้ว่าเล่นตอนมัธยมนะครับผมณตอนนี้Steelseries กับทางบริษัทกับเกม Diablo 3นี่ก็จะเป็น Global Partner กันก็จะมีอะไรก็จะเห็น Diablo ก็จะเห็น Steelseries นะครับผมอย่างวันนี้พี่แว่นเอามาแบ่งๆกันชมนะฮะก็จะมีหูฟังเมาส์ก็เมาส์แพดนะครับผมเดี๋ยวเรามาดูหูฟังก่อนดีกว่านะครับ Diablo 3 Headset นะครับผมสเปคทั่วไปก็จะเทียบเคียง Sabriel V2 แต่จะแตกต่างกันก็คือเป็นหูฟังของ Steelseries ตัวแรกที่มีไฟนะฮะเขาเรียกว่า Demon Red Illumination นะผมเป็นไฟสีแดงแดงดำตัดทูโทนนะฮะมีตรงขอบตรงนี้แล้วก็นี่ขีดเป็น3ขีดปึ๊สๆๆนะฮะไม่ใช่ Adidas นะเป็นสัญลักษณ์ว่าเลข3เป็น Diablo นะฮะนี่ฮะอย่างที่บอกว่าสเปคทั่วไปนี่เหมือนกับ Sabriel V2 แต่ซอฟต์แวร์ที่ใช้ในการควบคุมนะฮะก็คือSteelseries Software Engine นะผมสามารถดาวน์โหลดได้ที่หน้าเว็บ Steelseriesโหลดมาแล้วก็สามารถปรับแต่งพรีเซตเสียงทุกอย่างเปิดปิดไฟตามจังหวะจะให้มันกระพริบจะให้มันค่อยๆเลือนหายไปหรือว่าจะมันแดงค้างก็สามารถปรับแต่งได้ที่เป็นลองเล่นดูแล้วนะฮะเนื่องจากตัวนี้เป็นการเชื่อมต่อแบบ USB เพียวๆเลยนะเสียงที่ออกมาจะออกแนวกลางแหลมนะฮะออกแนวกลางแหลมแต่ก็ไม่ได้แหลมมากเท่ากับพวก 5HV2 นะครับผมอันนั้นคือแหลมเปียบเลยเป็นหูฟังรุ่นแรกของ Steelseriesนะครับผมนี่ฮะหน้าตาของเจ้าตัว Diablo 3 Headset นะฮะก็จะมีไฟนะฮะอันนี้ให้ดูคร่าวๆก่อนเดี๋ยวใครอยากดูแบบชัดเจนดูท้ายคลิปนะฮะนี่ฮะตรงที่ครอบหัวก็จะมีเขียนว่า Diablo แล้วมีสัญลักษณ์ดูขลังเหมาะกับเกมที่มันดูลึกลับเหมือน Diablo 3นั่นเองมีไม้นะฮะถ้าสังเกตมาดูสายบ้างสายเป็นสายหักเซตของทาง Diablo 3ของ Steelseries นี่สายจะเป็นเหมือนกันหมดสายหักสีดำแดงนะครับผมเมาส์ก็เหมือนกันนี่ฮะเดี๋ยวเราค่อยดูนะทุกอย่างเหมือน Sabriel V2 แต่รูปทรงจะอาจจะมีติดแบบอาร์ตๆหน่อยนะฮะนี่ฮะสวยงามนะสีดำตัดแดงนะครับผมนี่ก็คือหูฟังตัวแรกของ Steelseries เลยที่มีระบบไฟนะครับผมในตัวหรือเมื่อกี้บอกไปแล้วว่าเป็นระบบไอDemon Red Illumination นะครับผมนี่นะฮะเดี๋ยวลองใส่ให้ดูเป็นไงบ้างสวัสดีค่ะคุณติดหนี้บัตรเครดิตอยู่ 20,000 บาทนะแก๊งคอลเซ็นเตอร์อ่ะนี่นะฮะเป็นอย่างไรมีไฟด้วยนะฮะโอเคเดี๋ยวมาดูชิ้นต่อไปกันDiablo 3 Mouse นะครับผมก็สเปคทั่วไปก็คล้ายไซนะครับผมคล้ายไซนะฮะแต่ก็จะไม่มี LCD ข้างล่างนะครับผมเดี๋ยวมาดูสเปคข้างกล่องกันเฟิร์ม per second ก็คือ FPS อยู่ที่1200เท่าเลยนะฮะเท่ากันเลยส่วนสเปคข้างในเดี๋ยวพี่แว่นลงแบบละเอียดนะฮะในกระทู้นี้ว่าเป็นยังไงแต่โดยคร่าวๆก็คือเหมือนกันเป๊ะหน้าตานี่ฮะหน้าตารูปทรงก็เหมือนไซเหมือนเซนเซนะฮะแต่พื้นผิวนี่จอกแนวไซไม่ได้เหมือนเซนเซนะครับผมโดยตัวบอดี้นี่ก็จะมีลวดลายกราฟิกที่เป็นออกแนวอันอาร์ตหน้าค้นหาของ Diablo 3นะครับผมส่วนไฟก็จะมีอยู่2ที่นะฮะตรงโลโก้ตรงอุ้งมือนะฮะ Diablo 3ชัดเจนแล้วก็มีตรงวีลเมาส์นะตรงที่ลูกเลื่อนนี่แหละครับผมแล้วก็ไฟตรงเปลี่ยนนะ DPI ตรงนี้นะฮะก็จะเป็นสีแดงก็จะเป็นตัดโดดตัดโทนดำแดงนะฮะเหมือนตัวหูฟังเมื่อกี้ที่แว่นบอกไป
มันก็คือ Demon Red Illumination เหมือนกันนะครับผมนี่ฮะสเปคที่ทาง Silvery บอกไว้ว่าตัวนี้แตกต่างจากเมาส์ตัวอื่นนั่นก็คือการคลิกนี่ฮะการคลิกปกติเมาส์ทั่วไปเขาบอกว่าคลิกได้3ล้านครั้งต่อการใช้งานนะโดยเฉลี่ยแต่ตัวนี้เขาบอกว่าคลิกได้10ล้านครั้งนะครับผมเดี๋ยวพี่ก็จะคลิกให้ดูนะฮะ1 2 3 4 5คงไม่ถึง10ล้านครั้งแก่ก่อนนะครับผมก็จะเป็นสเปคที่เขาบอกไว้นะว่าเขาสามารถคลิกได้ถึง10ล้านครั้งถึงจะพังนะครับผมนี่ส่วนข้างหลังเมาส์ก็โล่งๆนะฮะตัวนี้ก็คอนโทรลด้วยซอฟต์แวร์ engine เหมือนกันนะครับผมส่วนสรีระใกล้ๆเดี๋ยวพี่แบนโคซับดูหลังคลิกนะฮะสวยงามสายก็จะเป็นสายถักเหมือนหูฟังเมื่อกี้ฮะเป็นสายถักทูโทนนะครับผมดำแดงสวยงามนะฮะเดี๋ยวมาดูต่อไปมาดูเมาส์แพ็คกันเมาส์แพ็คนะผมก็จะมีตามคาแรคเตอร์เยอะเลยอันนี้เป็น QCK นะ QCK Limited Edition มันก็หนาเท่ากับQCK Mini นะครับผมอย่างตัวนี้เป็น Demon Hunter นะฮะ Demon Hunter สวยดีนะครับผมอ่ะเอาวางตัวนี้เป็นคาแรคเตอร์มองนะฮะมองตัวนี้ Witch Doctor นะผม Witch Doctorที่จริงมี4คาแรคเตอร์มันจะมีบาร์บาเรียนอีกที่พี่แป๊ดชอบเล่นแต่พอดียังไม่ได้ของเทสมานะครับผมส่วนนี้ก็จะเป็นโลโก้เฉยๆนะ Devil Tree นะครับผมสุดท้ายผมก็จะเป็นโลโก้เฉยแต่มีไซส์เท่ากับQSK Mini นะครับก็เป็น Devil Tree เหมือนกันนะครับผมนี่น่ารักนี่นะฮะก็สำหรับสาวก Devil Tree จริงๆนะฮะ Devil เลยแล้วกันนะเรียกได้ว่าแม่ใครที่เล่นเดโบนี่ก็ต้องอยากได้แน่นอนนะครับผมเดี๋ยวมาดูแบบครอสอัพใกล้ๆกันเป็นยังไงบ้างครับผมทั้งหมดทั้งปวงของชุด Steel Series Devil Tree Family Set อันนี้นะครับผมก็ใครที่อยากสัมผัสชุด Family Set ทั้งหมดเนี่ยฮะงาน Thailand Game Show 2012หรือว่า TGS ที่จัดที่ไบเทคบางนาฮะสามารถไปทดลองได้แล้วไปจับไปสัมผัสได้ผมทั้งหมดเนี่ยที่พี่แบนถือเนี่ยได้ที่บูธ Sales แล้วก็ Com 7นะผมแล้วก็จะสัมผัสพร้อมกับนี่ฮะโน้ตบุ๊กToshiba Cosmio นะผมก็จะไปทีเดียวเลยไปเป็นครอบครัวเดียวกับซิลซิรีผมToshiba กับซิลซิรีเป็นครอบครัวเดียวกันนะครับผมอันนี้เป็นสารจากทางCom7กับที่Toshibaฝากส่งมานะผมท้ายสุดนี้ฮะเหมือนเดิมฮะCom7ก็ฝากไว้ว่าซิลซิรีอุปกรณ์สำหรับนักเล่นเกมอาชีพเพราะชัยชนะกำลังอยู่นักเล่นเกมทั่วโลกใช้แล้วแล้วคุณล่ะใช้แล้วหรือยังครับผมวันนี้พี่แป้งขอตัวลาไปก่อนนะผมสวัสดีครับในค่ำคืนที่ฟ้าท้าทายใจคนอยู่ตรงนี้และฉันยังคงก้าวไปยังคงมีรัก